ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าผมเนี่ยภูมิใจในตัวคุณพ่อจริงๆเลยนะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าเพราะท่านเนี่ยเป็นข้าราชการที่ยึดมั่นในความสุจริตไม่ยอมกินตามน้ำชีวิตราชการของท่านเนี่ยนะครับแม้เสมือนแกะดำไม่เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาแล้วก็เพื่อนข้าราชการที่ร่วมงานแต่ท่านก็อยู่ได้ด้วยความสุขใจนะครับต้องชื่นชมคุณพ่อเลยนะครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีของข้าราชการและพลเมืองที่ดีของชาติทำให้พี่นึกถึงคำพูดของศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตที่ว่าสำหรับพลเมืองเรื่องส่วนรวมต้องใหญ่กว่าเรื่องส่วนตัวเสมอใช่เจ้าของผลงานหนังสือที่โด่งดังอย่างสองนักราประชาธิปไตยหรือเปล่าครับใช่แล้วครับนอกจากนี้ท่านยังเป็นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์และอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าฉบับวันศุกร์กับดิฉันธนัทพรสุขดีนะคะแน่นอนค่ะเจอกันในวันศุกร์แบบนี้เรามาพูดคุยค่ะกับเรื่องราวสาระที่น่าสนใจจากทางสถาบันพระปกเกล้าในช่วง2ทุ่มถึง3ทุ่มแบบนี้วันนี้เราจะไปคุยกันถึงการศึกษาวิกฤตสังคมไทยกรณีศึกษาค่ะการสื่อสารในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่เรารู้จักกันในนามโควิด19เนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องให้คุณอินทุออนแสงอรันคณะวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้แล้วค่ะว่าสำหรับเรื่องราวการสื่อสารในช่วงนี้เนี่ยควรจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะและตอนนี้คุณอินทุออนอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณอินทุออนค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะนะคะมาค่ะเจอกันในสถานการณ์โควิด19แน่นอนหลายคนก็คงจะอยากรู้ล่ะจากหัวข้อเลยว่าเอ๊ะแล้วพอมันเกิดวิกฤตสังคมไทยแบบนี้ค่ะในการสื่อสารในช่วงแบบนี้เราต้องสื่อสารแบบไหนอย่างไรสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้คงต้องให้คุณอินทออนเล่าให้เราฟังแล้วล่ะค่ะค่ะได้ค่ะค่ะต้องเรียนออกตัวในเบื้องต้นอย่างนี้ค่ะว่าอันนี้เป็นงานศึกษาcase study เล็กๆนะคะในภายใต้โครงการใหญ่นะคะแล้วก็ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นต้นเพราะฉะนั้นผลการศึกษาอาจจะประมาณ 70-80% นะคะเรายังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานนะคะฉะนั้นระหว่างนี้อาจจะมีข้อมูลอะไรที่มันผิดพลาดไปต้องขออภัยล่วงหน้านะคะค่ะค่ะค่ะก็เดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะว่าที่ไปทำมาไปค้นมาเนี่ยเจออะไรบ้างนะคะอย่างที่เราจะรู้สึกกันนะคะว่าตั้งแต่โควิดระบาดเป็นต้นมานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการแพร่ระบาดมันก็คือการไหลบ่าของข้อมูลข่าวสารจำนวนมากนะคะทั้งตัวเลขรายงานสถานการณ์ประจำวันก็ดีมาตรการภาครัฐก็ดีมาตรการทางสาธารณสุขแนวปฏิบัติตัวบ่าๆอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเลยซึ่งข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะคะมันก็มาพร้อมกับความคิดเห็นความลวงความเท็จข้อบิดเบือนอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราผู้ซึ่งเป็นผู้รับสารก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะไม่เจอเรื่องเหล่านั้นใช่ไหมคะแต่ว่ามันเป็นประเด็นสำคัญที่ว่าเราอยู่ในสภาวะการเช่นนี้เรื่องนึงที่สำคัญก็คือการที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเราใช่ไหมคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ดำรงชีวิตอย่างอยู่รอดปลอดภัยนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่สำคัญคือการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลแล้วก็เกิดความไว้วางใจในรัฐบาลในการที่เขาจัดการสถานการณ์ต่อไปนะคะอันนี้คือที่มานะคะทีนี้ประเด็นแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องสภาพปัญหาว่าเราเจออะไรบ้างในช่วงโควิดที่ผ่านมานี้ว่าการสื่อสารมันเกิดความผิดปกติอะไรบ้างใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องเฟกนิวหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่เฟกนิวก็คือพวกข่าวลวงข่าวเท็จใช่ไหมคะแต่ว่ามันยังมีอื่นๆอีกด้วยอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเราอยากจะมาจำแนกให้ฟังนะคะอันแรกอย่างที่เราจะรู้สึกกันก็คือเรื่องข่าวเท็จอันนี้คือยังไงก็เท็จแล้วก็มุ่งที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างนะคะอย่างเช่นบอกว่าไม่รู้ว่าคุณจอมได้รับแชร์มาไหมวัคซีนมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ต้องห้ามตามหลักศาสนาอะไรอย่างนี้ค่ะหรือบอกว่าคนขี้เล่าไม่มีคนขี้เล่าคนไหนที่ติดโควิดเพราะว่าการกินเหล้าขาวจะช่วยเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับคนชอบไปเชื่อว่าแอลกอฮอล์ในร่างกายจะฆ่าเชื้อโรคอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะประมาณนั้น อันที่สองเป็นข้อมูลบิดเบือนที่อันนี้คือจงใจสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับคนกับองค์กรหรือกับประเทศโดยรวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นบอกว่าไปชนีเตือนมีผู้ติดเชื้อโควิดจากการรับพัสดุจดหมายของไปชนีอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือสร้างความเสียหายให้กับไปชนีขึ้นแล้วใช่ไหมคะอะไรอย่างงี้หรือว่าบอกว่ามีการตัดต่อภาพนายกประยุทธ์ฉีดไปแล้ว4เข็มซึ่งในเวลานั้นคือเผยแพร่ในช่วงที่วัคซีนบ้านเราขาดแคลนใช่ไหมคะก็จะแบบทำไมนายกฉีด4เข็มอยู่คนเดียวเลยปรากฏว่าอ๋อมันเป็น2ลูกคือฉีดจริงอีก2ลูกท่านไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งเป็นลูกในอดีตอะไรเป็นต้นนะคะทีนี้อันที่3ก็คือที่เราจะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องข้อมูลที่มันล้าสมัยที่มันไม่อัปเดตแล้วซึ่งที่ผ่านมาช่วงโควิดมันก็จะมีข้อมูลมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมคะอย่างเช่นมาตรการภาครัฐเปลี่ยนไปวันสองวันนี่คือเป็นอีกเรื่องนึงไปแล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้อีการแชร์ข้อมูลการเผยแพร่ข่าวสารมันยังดำเนินต่อไปฉะนั้นข้อมูลล้าสมัยจำนวนนี้มันก็จะมีแบบส่งต่อกันเป็นวงกว้างอย่างเช่นบอกว่าประกาศปิดเมืองอะไรอย่างนี้ซึ่งมันเป็นอาจจะเป็นข่าวเก่าแต่ว่ามันเอามาแชร์ปัจจุบันก็สร้างปัญหาอีกแบบนึงแล้วก็อันที่4อันนี้สำคัญคือข้อมูลที่สร้างความสับสนให้กับพวกเราเองนะคะอย่างที่เราจะจำได้อย่างเช่นไม่รู้ว่าคุณจอมจะนึกออกไหมตอนที่กรุงเทพบอกว่าให้ร้านอาหารในกรุงเทพนั่งทานในร้านได้ถึงแค่ทุ่มนึงปรากฏว่าในเวลาต่อมาไม่ทันข้ามวันนายกก็บอกว่าไม่ให้ทานได้แค่ให้ถึง3ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เอ๊ะตกลงกี่ทุ่มนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหรือพวกผู้ประกอบการเขาก็เตรียมนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วเขาคือเขาก็ไม่รับผลกระทบในเรื่องนี้ค่ะประมาณนี้นี่คือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะค่ะนะคะฟังสภาพปัญหาแล้วต้องมาต่อเนื่องแล้วค่ะสำหรับการศึกษาเป็นยังไงบ้างคะค่ะทีนี้
พอเรามาดูว่าเอ๊ะปัจจัยหลักที่มันทำไปสู่ที่นำไปสู่สภาพปัญหาที่ว่าเป็นความผิดปกติของข้อมูลข่าวสารนะคะคือเราก็มาดูในแง่แบบSMCR ทั่วไปมันเป็นกระบวนการสื่อสารของในทางวารสารศาสตร์ใช่ไหมคะ Sender Message Channel แล้วก็ Receiver นะคะอย่างในแง่ Sender ผู้ส่งสารเองเนี่ยอย่างที่เราทราบว่าทุกวันนี้ใครก็เป็นผู้ส่งสารก็ได้มันไม่ใช่มีแค่สื่อมวลชนใช่ไหมคะเมื่อก่อนแต่ทุกวันนี้คือใครๆก็เป็นผู้ส่งสารได้มันเลยทำให้ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นถูกเผยแพร่ออกไปโดยไม่มีการตรวจสอบและการกองซึ่งไม่เหมือนกับในอดีตที่เป็นสื่อมวลชนใช่ไหมคะก็จะมีกองบรรณาธิการอะไรอย่างนี้ช่วยตรวจสอบแต่พอเป็นใครก็ได้ที่แบบไม่รู้ไม่เห็นมาก็แชร์โพสต์หรือแบบส่งต่อข้อมูลอะไรอย่างนี้ออกไปนะคะซึ่งหรือยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนนั้นเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นนายแพทย์เป็นนักวิชาการผู้นำทางความคิดหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาพูดอะไรบางอย่างแชร์อะไรออกไปมันก็คือยิ่งทำให้เกิดการส่งต่อการแพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางนะคะเพราะว่าเขามี follower จำนวนมากนะคะอันนี้คือ sender อันที่หนึ่งคือทุกคนที่สร้างปัญหาเลยอันที่สองคือรัฐภาครัฐเองเราก็อย่างที่เราทราบแต่คือเราจะไปโทษรัฐเสียอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าภาวะวิกฤตมันก็ทำให้เขาทำงานยากแล้วนะคะแต่ว่าภาครัฐเองเนี่ยเราคาดหวังว่าให้ภาครัฐเป็นผู้ส่งสารหลักในภาวะวิกฤตเพื่อที่นำสังคมนะคะแต่ว่าการสื่อสารของภาครัฐเองที่ไม่อาจสร้างความเชื่อมั่นและก่อให้เกิดความสับสนในสังคมในที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่ากรุงเทพพูดอย่างนี้แล้วต่อมานายกก็พูดอย่างนี้สบคพูดแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าในภาวะวิกฤตเราคาดหวังว่ารัฐบาลจะหรือภาครัฐเนี่ยเป็นผู้ที่นำสังคมเพราะว่ารัฐมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแล้วก็มีศักยภาพมากพอในการที่จะรวบรวมทรัพยากรสรรพกำลังความร่วมมืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาบริหารจัดการสถานการณ์นะคะแล้วก็การที่นำของสังคมก็คือต้องเกิดควบคู่ไปกับการสื่อสารให้สังคมเข้าใจเพื่อขอความร่วมมือเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากประชาชนหรือว่า collective action นะคะแต่ว่าอย่างที่เราเห็นว่าเอ๊ะรัฐสื่อสารออกมาแล้วคนไม่เชื่ออย่างเช่นทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่คือจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันตั้งแต่ระลอกแรกจนถึงระลอกปัจจุบันคือเราก็ยังตั้งคำถามว่าเอ๊ะมีการปกปิดตัวเลขไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะการรายงานไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อช่วงแรกๆก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะนั่นคือมีการปกปิดสถานที่อะไรบางอย่างหรือเปล่าอะไรเป็นต้นนะคะซึ่งก็คือแบบเราไม่เชื่อมั่นประชาชนไม่เชื่อมั่นในการสื่อสารของภาครัฐนั่นเองนะคะอีกอย่างนึงก็คือการที่ภาครัฐเองเรามีการตั้งสบคขึ้นมาเรามีการตั้งทีมโฆษกนะคะเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นผู้แถลงในนามสบคทั้งนี้ก็คือเพื่อให้เกิด single message หรือว่าเพื่อให้เกิดเอกภาพในการสื่อสารแล้วก็การที่ตั้งทีมคุณหมอเป็นโฆษกนะคะหมอทวีสินหมอแพทย์หญิงพิสมัยอภิสมัยอะไรอย่างเงี้ยก็คือการตั้งแพทย์เหล่านี้ก็คือเป็นผู้ส่งสารที่ดีในแง่ที่เขามีความน่าเชื่อถือเป็นผู้มีความรู้ในสิ่งที่ออกพูดออกไปแต่ว่าในขณะเดียวกันคนที่สื่อสารในนามภาครัฐกับไม่ได้มีแค่ทีมโฆษกใช่ไหมคะแต่ว่ายังมีหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามาพูดด้วยอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์อะไรอย่างนี้แพทย์บางคนก็มาพูดเสียเองอะไรอย่างนี้บ้าๆไปไม่หมดเลยซึ่งมันก็ทำให้ต้องฟังใครนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อันที่สามเจนเดอร์อีกที่สามคือเรื่องการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนเองอันนี้ก็คือจะคือไม่ได้จะตำหนิสื่อมวลชนนะคะเพราะว่าเขาก็ทำหน้าที่ของเขาแต่คือการแข่งขันของสื่อมวลชนในทุกวันนี้ก็คือมีการแข่งขันกันระหว่างสำนักออนไลน์กับสำนักสื่อดั้งเดิมอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือต้องทำให้คนเรียกว่าอะไรเกิด engagement นะคะแต่คืออันนี้คือเราไม่ได้จะบอกว่าคือรายงาน fake news เพื่อให้เกิด engagement อันนี้ก็คือก็ดูอาจจะในตำหนิเขาแต่ว่าคืออาจจะบอกว่าอาจจะมีสื่อบางเจ้าที่เขาทำงานสับเท่าเองนะคะที่บอกว่าอยากจะรายงานสถานการณ์ให้มันรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยเห็นอะไรที่ประเด็นที่น่าสนใจก็รายงานไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปรากฏว่าเป็นการรายงานข่าว fake news ข่าวบิดเบือนอะไรบางอย่างไปนะคะต้นอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการนำเสนอของสื่อทุกวันนี้คือส่วนใหญ่ต้องใช้รูปภาพใช่ไหมคะหรือไม่ว่าไปการพาดหัวข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องแบบให้มันชัดให้มันกระชับให้มันเป็นข้อความที่คนอ่านแล้วแบบเตะตาหยุดอ่านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็จะเห็นหลายกรณีว่า
อีการตัดทอนค่อยคำของสื่อเองการจัดทำคอนเทนต์ของสื่อเองที่เป็นการลดรายละเอียดลงแล้วก็ทำให้ไม่เห็นบริบทของเนื้อข่าวมันก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนะคะ อันนี้คือตัวเซนเดอร์ทีนี้ปัจจัยที่2คือเรื่องในแง่ของสารในแง่แมสเสจอันนี้ก็คืออันแรกคือด้วยการที่เรื่องเกี่ยวกับโควิดมันเป็นเรื่องภาษาทางการแพทย์นะคะมันก็เราก็จะเข้าใจยากหน่อยหรืออาจจะใช้เวลาในการเข้าใจนี้ใช่ไหมคะอันเรื่องก็ไม่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ทุกคนในสังคมทุกชนชั้นที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้โดยง่ายอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมคะเราอาจจะต้องไปศึกษาเอกสารต่างประเทศเพราะว่ามันด้วยกันที่มันเป็นเรื่องใหม่เอกสารภาษาไทยอาจจะยังน้อยอาจจะมีบางคนแบบไปดูข้อมูลต่างประเทศซึ่งมันก็เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาทางการแพทย์มันก็จะเพิ่มความยากเข้าไปอีกอะไรอย่างนี้นะคะประเด็นที่สองก็คือด้วยการที่แมสเซจพวกนี้มันจะเป็นภาษาราชการซะเยอะเลยเพราะว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับมาตรการของภาครัฐใช่ไหมคะแนวปฏิบัติบาดเดิมหมดเลยแต่ทีนี้เราก็ต้องมานั่งแปลเขาเรียกว่าแปลไทยเป็นไทยใช่ไหมคะว่าไอ้ที่มาตรการรัฐออกมาเนี่ยแถลงการของสบค.ตกลงความหมายคืออะไรใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจภาษาราชการไม่เข้าใจว่าไอ้อำนาจหน้าที่ขอบเขตโครงสร้างหน่วยงานเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือในแง่ message นะคะค่ะอันที่สามก็คือเรื่องช่องทางการสื่อสารหรือว่า channel นะคะก็คือโอเคล่ะเรื่องข่าวปลอมมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่ก่อนแล้วแต่ว่าเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์ที่มันทำให้เรื่องข่าวปลอมมันทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันเปรียบเสมือนตัวเร่งความเร็วนะคะว่าทำให้ข้อมูลข่าวสารที่มันมีปัญหาแพร่กระจายออกไปได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือช่องทางการสื่อสารทุกวันนี้คือเราไปคุยกันในพื้นที่ปิดผ่านแอปพลิเคชันสนทนานะคะคุยกันใน LINE คุยกันในFacebook Messenger คุยกันใน WhatsApp อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นพื้นที่ปิดใช่ไหมคะที่คนภายนอกไม่สามารถที่จะเข้าไปดูว่าพวกเขาคุยอะไรกันซึ่งถ้าเป็นคุยกันในที่ Public เนี่ยเวลาเจอข้อมูลที่มันผิดยังมีคนไปช่วยแก้เอ้ยนี่เข้าใจผิดนะอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอเป็นคุยกันใน LINE ปุ๊บก็คุยกันไปเองแบบเข้าใจผิดกันเองไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็อีกนึงคือด้วยการที่อันนี้อาจจะเป็นทางเรียกว่าเป็นการแสดงเนื้อหาตามอัลกอริทึมของสื่อสังคมออนไลน์เองคืออัลกอริทึมมันก็คือเรื่องการประมวลผลที่ทำให้การแสดงเนื้อหาการแสดงฟีดข่าวอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เรียงตามเวลาใช่ไหมคะแต่ว่ามันเรียงตามเรียกว่าอะไรอะแนวโน้มของผู้ใช้งานเขาจะดูว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กับใครความสนใจใช่ไหมคะใช่เป็นอัลกอริทึมแบบนั้นซึ่งมันก็อาจจะทำให้ข้อมูลข่าวสารที่มีปัญหามันแบบถูกตอกย้ำไปเรื่อยๆเพราะว่าเราคุยกับคนเดิมๆไปค่ะฝั่งนี้แล้วก็อันที่4ก็คือผู้รับสารก็คือรีซีเวอร์เองอันนี้ก็คืออย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ทุกคนจะสามารถแยกแยะได้ว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีอันนี้ผิดหรือถูกอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนั้นค่ะอันนี้คือเรื่องปัจจัยหลักว่าทำไมถึงทำให้เกิดปัญหาเกิดความผิดปกติในการสื่อสารในช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะค่ะถัดมาล่ะคะก็ข้อที่3นะก็คือเรื่องในแง่ของปัจจัยกระตุ้นก็คือว่าปัญหามีอยู่แล้วแหละปัญหาหลักก็มีแล้วแต่ว่าอีกการที่ทำให้การสื่อสารมันเป็นปัญหายิ่งขึ้นมันมีไดวิ่งฟอร์สอะไรนะคะก็คือข้อ1ก็คือว่าเรื่องโควิดมันเป็นเรื่องใหม่ที่ปรากฏข้อมูลใหม่เสมอใช่ไหมคะเดี๋ยวมันก็กลายพันธุ์เดี๋ยวมันก็จะมีข้อมูลวัคซีนใหม่แบบวัคซีนนี้มันมีประสิทธิภาพป้องกันอีกตัวไวรัสที่มันกลายพันธุ์ตัวนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อมูลใหม่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพอมีข้อมูลใหม่แล้วก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่ทำความเข้าใจใหม่มันก็จะแบบยากขึ้นไปใช่ไหมคะหรืออันนี้แล้วก็อันที่สองคือในแง่ที่ว่าเรื่องโควิดมันเชื่อมโยงถึงทุกคนในสังคมเพราะว่ามันไม่ใช่อย่างประเด็นปัญหาอื่นๆวิกฤตอื่นๆในสังคมอย่างเช่นเรื่องการเมืองมันโอเคการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่อินใช่ไหมคะว่าเอ้ยเรื่องนี้ฉันไม่สนใจเรื่องการเมืองอะไรอย่างนี้แต่ว่าเรื่องโควิดมันเป็นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องความเป็นความตายของคนอะไรอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับคนทุกคนฉะนั้นการที่ข้อมูลข่าวสารมันถูกแพร่ออกไปมันก็มีโอกาสที่จะส่งถึงทุกคนต้องสนใจแล้วก็คือไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือสื่อสารที่เป็นออนไลน์ก็ถึงคนเหล่านั้นนะคะ
อันนี้คือในแง่ปัจจัยกระตุ้นค่ะก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นข้อ4ละค่ะคุณจ๋าค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ฟังคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันต่อถึงเรื่องราวนะคะของการสื่อสารในช่วงโควิดแบบนี้ว่าจะมีอะไรยังไงต่อบ้างค่ะพักกันสักครู่ค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้นำประเทศต้องมีคุณสมบัติของผู้นำที่ดีต้องทำในสิ่งที่พูดไว้ไม่กลับไปกลับมาซื่อสัตย์ต่อประชาชนเพราะสิ่งนี้จะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้นำอย่างแท้จริงว่าไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าอันนี้แน่นอนครับทำให้พี่นึกถึงนายกรัฐมนตรีคนที่17พลเอกชาติชายชุนหวันและวาทะเด็ดของท่านที่ว่าก่อนพูดเราเป็นนายของคำพูดแต่เมื่อพูดออกไปแล้วคำพูดเป็นนายของเราท่านเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นผู้เจนเวทีการเมืองเป็นทั้งนักการทูตนักการทหารและยังเป็นนักธุรกิจมาก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งผลงานสำคัญของรัฐบาลท่านก็คือนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเพื่อสร้างความร่วมมือกันด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยไม่ถูกปิดกั้นจากอุดมการณ์ทางการเมืองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมแรงร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนาลางทีพายุร้ายก็กล่ำกลายกระนำมาลางทีก็เข้ากล้าถูกหนูบนบินชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหาก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวนส่งสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงส่งเป็นกำลังใจสเสด็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแรงพระทรงรับมารำเรียงจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายถูกลายเขียนจนอ่อนขอกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพร่ที่แพร่ไพรงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตไม้จะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณสิ้นสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำนัดสิ้นแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นความเพชรจากพื้น
ไฟฉันชะลอมโหมใจละลายสวรรค์หายพลันอิ่มสุขใจร่วมกันทลายความหวานพังสูญสิ้นความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าประเทศไทยเนี่ยนะครับนอกจากจะเจอปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็อีกสารพัดปัญหาแต่มีปัญหาหนึ่งที่คนไทยไม่ค่อยให้ความสำคัญก็คือปัญหาการคอร์รัปชันทั้งที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนอย่างเราๆว่าแต่พี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับก็อย่างที่ท่านอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่18ของไทยเคยกล่าวว่าในสังคมไทยถ้าเผื่อเราคิดว่ากินตามน้ำได้นั่นเป็นกรรมของสังคมซึ่งในสมัยท่านเป็นรัฐบาลนโยบายที่โดดเด่นก็คือการบริหารที่เน้นความโปร่งใสซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนและได้รับการยอมรับจากต่างประเทศจนได้รับฉายาว่ารัฐบาลโปร่งใสยังไงล่ะครับผมว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่ทุกๆคนในสังคมไม่ควรนิ่งดูดายปล่อยให้การทุจริตคอร์รัปชันมาบ่อนทำลายสังคมไทยประเทศไทยของเราจะได้โปร่งใสไร้คอร์รัปชันสักทีนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมกลับมาพบกันในช่วงที่2ของมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันธนัทพรสุขดีและคุณอินทุออนแสงอารานในคณะวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาจากสถาบันพระปกเกล้าที่มาร่วมพูดคุยกันวันนี้เราคุยกันถึงประเด็นการศึกษาวิกฤตสังคมไทยนะคะในกรณีศึกษาการสื่อสารในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ต้องบอกว่าในช่วงแรกคุณอินทุออนได้เล่าให้เราฟังถึงสภาพปัญหาและแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่มันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะเดี๋ยวในช่วงที่2มาต่อเนื่องกันค่ะสำหรับเรื่องราวของการศึกษาในครั้งนี้เรามาดูการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกันบ้างดีไหมคะว่ามันควรจะต้องแก้อย่างไรล่ะเนื่องมันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นค่ะการแก้ปัญหาต้องใช้ว่าที่ผ่านมาแล้วกันเพราะว่าภาครัฐเองเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยกับเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็ตระหนักดีว่ามันส่งผลกระทบต่อสังคมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของรัฐบาลเสียเองด้วยฉะนั้นอะไรอย่างนี้เราก็จะมาดูว่าการแก้ปัญหาที่ผ่านมามันมีทั้งในแง่ของบทบาทภาครัฐแล้วก็บทบาทของภาคส่วนเองที่เขาร่วมมือกันจัดการเรื่องนี้นะคะอันที่หนึ่งคือบทบาทภาครัฐที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรไปบ้างนะคะหนึ่งก็คือมีการจัดตั้งกลุ่มใจเฉพาะเพื่อทำหน้าที่สื่อสารให้มันเกิดความเป็นเอกภาพนะคะภายใต้สปค.โอเคแหละเรามีทีมโฆษกที่ทำหน้าที่สื่อสารเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีรัฐได้ตั้งกลไกขึ้นมาใหม่นะคะเป็นกลไกภายใต้สปค.เช่นตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา
ตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสื่อสารในอินเทอร์เน็ตนะคะโดยมีเลขากสทช.เป็นหัวหน้าศูนย์นะคะต่อมาวันที่ช่วงสิงหาปีที่แล้วก็มีการจะตั้งศูนย์บริหารสื่อสารในภาวะวิกฤตนะคะก็คือตั้งเป็นศูนย์ตั้งเป็นกลไกอะไรบางอย่างที่ทำหน้าที่เรื่องการสื่อสารโดยเฉพาะแล้วก็ผลิตคอนเทนต์พวกรูปพวกสื่อที่เราเห็นกันทุกวันนี้ค่ะว่ารูปมันก็จะมีการแบบเหมือนเคลียร์มากขึ้นเมื่อก่อนสมมติจะรายงานสถานการณ์ประจำวันใช่ไหมคะก็จะแบบโอ้ข้อมูลแน่นมากหนึ่งแผ่นเป็นแบบไซส์แนวนอนใช่ไหมคะแต่ว่าทุกวันนี้คือภาพมันก็จะเคลียร์มากขึ้นคือแบบเราเห็นชัดมากขึ้นว่าอันนี้ข้อมูลผู้ติดเชื้อข้อมูลผู้เสียชีวิตแล้วก็อย่างเมื่อก่อนก็จะมีการแบบว่าข้อมูลผู้ติดเชื้อก็จะเยอะจะเห็นชัดหน่อยจะเห็นเป็นรูปเป็นตัวเลขแรกใช่ไหมคะแต่ว่าต่อมาเขาก็สลับอ่ะให้ดูเป็นข้อมูลผู้หายละกันหายแล้วกลับบ้านได้มันคือสลับตำแหน่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือสิ่งที่รัฐบาลทำนะคะแล้วก็อันที่สองสิ่งที่รัฐทำก็คือเขาก็รู้แหละว่ามันการสื่อสารมันต้องให้ถึงทุกคนใช่ไหมคะฉะนั้นเขาก็สื่อสารควบคู่กันไปทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะอย่างเช่นการแถลงของสบคประจำวันคือมันไม่ใช่มีแค่ออนไซต์ใช่ไหมคะมันก็แบบผ่านทีวีผ่านวิทยุผ่านออนไลน์ด้วยผ่าน Facebook Live ของกรมประชาสัมพันธ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันข้อมูลคอนเทนต์เหล่านั้นมันก็ถูกส่งไปในทุกช่องทางที่สบคได้ทำไปแล้วเนี่ย Facebook YouTube Twitterแอปพลิเคชันก็ทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแต่ว่าผู้ประชาชนจะไปเลือกใช้สื่อไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือนอกจากในแง่ของการสื่อสารแล้วก็คือยังมีการตรวจสอบข้อมูลที่มันเป็นปัญหาพวกเฟคนิวส์ต่างๆแล้วก็บังคับใช้กฎหมายนะคะก็คือใช้ไอ้สิ่งที่มีอยู่ก็คือศูนย์ต่อต้านเฟคนิวส์ของกระทรวง DES นะคะกระทรวงดิจิทัลเนี่ยในการที่จะไปจัดการกับพวกข่าวปลอมพวกนี้นะคะในการแบบรวบรวมข้อมูลหลักฐานดำเนินคดีนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทำหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงอะไรอย่างงี้ว่าสมมติมีการแชร์ข่าวเท็จนี้ก็จะมีการตรวจสอบให้แล้วก็เผยแพร่ไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นงานวิจัยนี้ก็คือก็ใช้เว็บไซต์นี้ในการแบบดูข้อมูลข่าวปลอมที่ถูกเผยแพร่กันไปแล้วก็เอามาเป็นงานศึกษาค่ะค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือเครื่องมือหนึ่งที่รัฐบาลใช้ก็คือพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี50นะคะว่าเอากฎหมายนี้มาใช้บังคับใช้กับพวกข่าวปลอมนะคะแล้วก็มีการเรียกว่าประกาศออกข้อกำหนดเพิ่มเติมนะคะตามความมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะฉบับที่7ที่บอกว่าการเผยแพร่ข้อความที่อาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือมีเจตนาบิดเบือนเนี่ยมีก็คือมีความผิดนั่นเองนะคะแล้วก็ออกฉบับที่29เพิ่มเติมอีกบอกว่าให้อำนาจกสทช.ในการที่จะเพิกถอนและงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตของแบบIP address ที่ทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวปลอมนั้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลทำแล้วก็ข้อที่4คือการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาคือไม่ใช่ทำในแง่ปราบปรามตรวจสอบอย่างเดียวคือมีหน้าที่มีงานภารกิจในทางสนับสนุนอย่างเช่นกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะของกระทรวงวัฒนธรรมอันนี้คือเขาก็ไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อการเฝ้าระวังสื่ออะไรเป็นต้นนะคะมีประมาณนี้ทีนี้นอกจากบทบาทภาครัฐก็จะมีบทบาทของภาคส่วนอื่นๆนะคะที่เขามาร่วมมือกันจัดการกับเรื่องข่าวปลอมเรื่องข้อมูลที่มีปัญหานะคะอย่างเช่นการทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารคือเป็น fact checking นะคะก็คืออย่างเช่นเรียกว่าโครงการโคแฟกซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากไต้หวันนะคะในการที่ว่าพวกภาคประชาสังคมอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยเป็นอาสาสมัครในการทำหน้าที่ตรวจสอบข่าวปลอมอะไรอย่างนี้นะคะภาควิชาการองค์กรวิชาชีพสื่ออะไรอย่างเป็นต้นนะคะแล้วก็มาทำเหมือนทำแพลตฟอร์มอะไรบางอย่างที่ทำให้คนมาตรวจสอบว่าเอ๊ะอันนี้ข่าวจริงข่าวปลอมอะไรอย่างนี้นะคะนี่โคแฟกหรือว่าอย่างเช่นศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์อันนี้จะดังหน่อยของสำนักข่าวไทยของอสมทนะคะโดยกองทุนสื่อปลอดภัยแล้วก็และสร้างสรรค์ได้สนับสนุนบางส่วนอันนี้ก็คือทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางในการตรวจสอบข้อมูลเท็จเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้อีกอันนึงก็คื
เป็นการเขาเรียกว่าเป็นเซลล์เรกูเลชันของแพลตฟอร์มเองก็คือพวกเป็น Instagram Twitter พวกนี้คือเขาก็มีหลักเกณฑ์อะไรบางอย่างหรือมีกฎระเบียบอะไรบางอย่างที่กรองด้วยตัวเองว่าอีaccount นี้อะไรเงี้ยอาจจะชอบแชร์ข่าวปลอมอะไรเงี้ยก็จะมีมาตรการอะไรบางอย่างเช่นการลบข้อมูลมันจะมีมาตรการอะไรบางอย่างที่ลบข้อมูลเท็จออกจากแพลตฟอร์มหรือว่าลดการมองเห็นของบัญชีผู้ใช้งานที่ชอบแชร์ข่าวเท็จอะไรอย่างนี้นะคะเป็นต้นหรือว่าจะแปะป้ายเตือนว่าอันนี้เป็นข้อมูลเซนซิทีฟนะเกี่ยวกับโควิดอะไรให้พึงระวังอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาในอดีตว่าภาคส่วนต่างๆในสังคมได้ร่วมกันทำอะไรมาบ้างนะคะประมาณนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสุดท้ายก็คือพอเราแบบดูแล้วเอ๊ะที่ผ่านมามันทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะรัฐเอ่ยภาคส่วนต่างๆได้ทำอะไรบ้างที่เราก็มานั่งดูว่าเอ๊ะมันพอไหมนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่ามันดีมันเสียยังไงก็เลยบอกว่านำมาเป็นข้อเสนอในขั้นต้นนะคะคือข้อที่หนึ่งก็คือการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การดำเนินคดีกับข้อมูลข่าวสารที่มีปัญหาเนี่ยที่รัฐทำก็คือควรจะทำอยู่บนพื้นฐานของการคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนด้วยหมายถึงว่าการออกกฎหมายที่ว่าออกประกาศเพิ่มเติมของพระราชกำหนดบริการการบริหารราชการฉุกเฉินนะคะที่ว่าฉบับที่27-29ที่คนจะวิจารณ์กันเยอะว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลออกกฎหมายมาเพื่อที่จะเอาไว้ดำเนินการกับประชาชนที่โจมตีความล้มเหลวของรัฐบาลหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วการให้อำนาจกสทช.ไประงับ IP address เนี่ยมันก็เป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งสุดท้ายแล้วคือศาลก็ศาลแพ่งนะคะก็มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้นายกใช้ข้อกำหนดฉบับที่29นะคะทีนี้ฉะนั้นการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็คือมันต้องไม่เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนด้วยคือแล้วคือประชาชนเราก็แสดงความคิดเห็นเพื่อมันจะเป็นประโยชน์กับสังคมอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะทีนี้แล้วอีกประเด็นนึงคือก็ต้องบังคับใช้กฎหมายเรื่องเนี้ยการเผยแพร่ข่าวปลอมเนี่ยก็ต้องดำเนินการกับทุกฝ่ายอย่างเสมอการคือที่ผ่านมาเหมือนกับว่าแบบทำกับประชาชนไปเอาเรื่องกับประชาชนแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีนักการเมืองมีภาครัฐเองที่เผยแพร่ข่าวปลอมใช่ไหมคะประมาณนั้นแล้วก็อันที่สองคือรัฐเองก็ควรจะเป็นแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือแล้วก็ทำงานใกล้ชิดกับสื่อมวลชนคือหมายความว่าเวลาที่สื่อมวลชนได้ข้อมูลข่าวสารอะไรบางอย่างมาคือเขาก็เอ๊ะตรงนี้ข่าวจริงข่าวปลอมคือเขาก็อยากจะมีถังข้อมูลมันควรจะมีถังข้อมูลกลางหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้เขาสามารถเช็คได้ว่าเอ๊ะนี่มันจริงไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือทุกวันนี้คือถ้าสื่ออยากจะเช็คว่านี่จริงไม่จริงคือก็ต้องใช้แหล่งข่าวของตัวเองใช่ไหมคะใช้กลไกการตรวจสอบของตัวเองโทรถามคนนู้นคนนี้เพลงอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเกิดสมมติมีแพทมีถังกลางอะไรบางอย่างมีแพทฟอร์มกลางอะไรบางอย่างของรัฐที่แบบทำให้สื่อมวลชนทำให้ประชาชนสามารถเช็คข้อมูลได้เลยมันก็จะดีนะคะอีกอย่างนึงคืออันนี้คือประเด็นสำคัญคือที่ว่าการสร้างความตระหนักในการรู้เท่าทันสื่อกับประชาชนโอเคเราอาจจะบอกว่าประชาชนต้องมีทักษะในการรับข้อมูลเข้าแบบควรจะมีการกรองยังไงบ้างบ่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะว่าควรจะรู้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่ก็เห็นกันแบบรณรงค์กันเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเข้าไปถึงประชาชนหรือเปล่าแต่ว่าอีกประเด็นนึงก็คือว่านอกจากเราจะรับข้อมูลเข้าแล้วเราต้องประชาชนต้องส่งออกข้อมูลเป็นด้วยความหมายคือเรารู้ว่าเราต้องส่งอะไรแล้วมันไม่ครบกระทบคนอื่นใช่ไหมส่งอะไรออกไปแล้วโดยที่ไม่สร้างปัญหาให้กับคนอื่นอย่างนี้นะคะก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญอันนี้ข้อสุดท้ายละก็คือการสื่อสารของรัฐเองอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นการสื่อสารเพื่ออนาคตไม่ใช่การแบบว่าตำหนิติเตียนค่ะไม่ใช่การเรียกว่าอะไรสร้างความสับสนสร้างความเครื่องแข่งใจเพิ่มเติมเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าในภาวะวิกฤตคือเราก็อยากจะรู้ว่าอนาคตเราต้องทำอะไรใช่ไหมคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการทำงานในทางในการใช้ชีวิตแต่ว่าถ้าเกิดรัฐสามารถสื่อสารเพื่ออนาคตให้เรารู้ได้มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีกับประชาชนของเราค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าในการศึกษาเล่มนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่นะคะเราจะสามารถเข้าไปติดตามหาอ่านรายละเอียดของเอกสารตัวนี้ได้จากที่ไหนอย่างไรไหมคะหรือว่ากำหนดการประมาณช่วงไหนยังไงคะก็กำหนดการเสร็จอันนี้ก็คือประมาณกลางปีนี้ค่ะว่าอาจจะมีการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นเพราะมันจะมีหลายเคสใช่ไหมคะว่าเราจะมารับฟังความเห็นจากผู้ทรงอะไรอย่างนี้นะคะพองานเสร็จสมบูรณ์ก็อาจจะมีการ
ตีพิมพ์นะคะแล้วก็วางในห้องสมุดของสถาบันปกเก้าค่ะซึ่งก็สามารถที่จะดูได้ในเว็บไซต์ค่ะสถาบันปกเก้าค่ะค่ะนะคะสุดท้ายค่ะในฐานะนักวิชาการอยากจะฝากอะไรถึงเรื่องราวของสถานการณ์ในช่วงนี้ไหมคะการสื่อสารในช่วงของโควิด -19 มีอะไรห่วงใยอยากจะทิ้งท้ายตรงนี้ฝากไว้ได้เลยค่ะค่ะก็อย่างที่นำเรียนไปเมื่อกี้นี้ว่าคือนอกจากเราจะมีทักษะในการรับข้อมูลเข้าแล้วใช่ไหมคะว่า เรารู้ว่าอะไรคือข้อมูลที่มันไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าเราควรจะส่งออกข้อมูลอะไรออกไปให้กับคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็ดูต้องรู้ว่าข้อมูลที่ส่งออกไปนั้นมันจะไม่กระทบต่อคนอื่นแล้วก็ไม่ใช้วิจารณญาณในการส่งออกด้วยในประมาณนั้นนะคะค่ะนะคะก็ต้องบอกเลยว่าภาพรวมจริงๆเนี่ยอย่างที่เราเน้นย้ำหลายๆครั้งเลยนะคะว่าในการจะสื่อสารรับสารต่างๆแม้ว่าทั้งการรับสารเนี่ยเราก็ต้องไตร่ตรองแล้วนะคะว่าสารที่รับมาเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนแหล่งข่าวน่าเชื่อถือไหมนะคะแล้วก็การจะแชร์การจะส่งต่อในสมัยนี้มันทำง่ายรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คิดวิเคราะห์แยกแยะไตร่ตรองก่อนเลยนะคะว่าข่าวที่รับมาควรจะส่งต่อมากน้อยแค่ไหนรวมถึงอย่างที่บอกเลยการถ่ายทอดออกไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงสามารถจะถ่ายทอดต่อได้ผ่านวิจารณญาณดุลยพินิจของเราแล้วนะคะว่าสามารถจะนำข้อมูลตรงนี้ไปขยายต่อได้อันนั้นทำได้แต่หากว่ามองแล้วล่ะว่ามันเป็นข่าวปลอมหรือเปล่าเป็นเฟกนิวหรือเปล่าอันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันกันกรองให้เยอะๆเลยสำหรับเรื่องราวในสมัยนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะคะที่นำเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของการศึกษาวิกฤตสังคมไทยซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นเคสเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจแล้วก็นำมาปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของเราด้วยขอบคุณคุณอินทุออนแสงอรันค่ะนักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้าที่วันนี้มาเล่าเรื่องราวงานศึกษาชิ้นนี้ให้เราฟังนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานการศึกษาที่เรานำมาเสนอในวันนี้ค่ะจากทางสถาบันพระปกเกล้านะคะการศึกษาวิกฤตสังคมไทยกรณีศึกษาการสื่อสารในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะสำหรับในครั้งหน้าค่ะวันศุกร์หน้าจะเป็นเรื่องไหนอย่างไรก็กลับมาติดตามกันได้เช่นเคยค่ะทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภานะคะ FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็อีก14เครือข่ายทั่วประเทศรวมถึงทาง AM นะคะ 1,071 กิโลเฮิรตซ์ค่ะทางแฟนเพจ Facebook ของเราวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาก็ติดตามได้เช่นเคยแล้วก็ใครที่มีสมาร์ทโฟนค่ะหยิบขึ้นมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TP Channel นะคะ TPCHANNEL ติดตั้งเอาไว้ในมือถือของท่านเลยแล้วก็เปิดรับฟังรายการของเราได้ด้วยใครที่ฟังสดไม่ทันค่ะไปติดตามย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ค่ะ tpchannel.org รวมถึงทาง YouTube นะคะช่อง YouTube ทั้ง KPI Channel แล้วก็ TP Channel Podcast ด้วยหลากหลายช่องทางที่จะรับฟังรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้านะคะสำหรับในวันศุกร์นี้หมดเวลาอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันวันศุกร์หน้า2ทุ่มถึง3ทุ่มแบบนี้เช่นเคยกับดิฉันธนัทพรสุขดีวันนี้ต้องลาแล้วราตรีสวัสดิ์ค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดไม่มีใครพรากจากตัวเราได้จริงไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าแต่สิทธิและเสรีภาพก็ต้องทำภายใต้ขอบเขตของศีลธรรมอันดีงามด้วยนะครับโดยไม่ล่วงล้ำสิทธิของบุคคลอื่นหรือส่วนรวมซึ่งประชาธิปไตยถือเป็นระบอบการปกครองที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพมากที่สุดก็ว่าได้ดังคำพูดของออกตาเวียโอปาสที่ว่าหากปราศจากประชาธิปไตยเสรีภาพก็เป็นเรื่องเพ้อฝันนักวรรณกรรมชาวเม็กซิโกใช่ไหมครับใช่แล้วครับเขาถือเป็นนักเขียนที่โดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่20เป็นทั้งนักเขียนนักกวีและใช้งานเขียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี1990ครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราจะมาสอนวิธีล้างมือที่ถูกต้องเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19ที่มีอันตรายถึงตายได้อ่ะย่ำเท้าจ้ารู้ไหมล้างมือถูกวิธีมันดียังไงมันจะทำให้เราห่างไกลจากหลายโรคอาการไข้จะไม่ได้ไปต่ออาการเจ็บคออ่อนเพลียจะหายไปอาการไอปวดเมื่อยบอกลาขาดหายใจลำบากเหนื่อยหอบจะไม่มาเกี่ยวข้องท้องจะไม่จูดจูดจูดท่าแรก
ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลแล้วเอามือถูกันอ่ะไปเลยจ้าถูถูถูเราต้องถูถูถูซ้ายถูถูถูขวาถูถูถูท่าที่2ใช้ฝ่ามือถูหลังมือแล้วใช้นิ้วถูซอกนิ้วสลับกัน2ข้างเอ้าปฏิบัติถูถูถูเราต้องถูถูถูซ้ายถูถูถูขวาถูถูถูท่าที่3ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือแล้วใช้นิ้วถูซอกนิ้วเห็นไหมไม่ยากถูถูถูเราต้องถูถูถูซ้ายถูถูถูขวาถูถูถูท่าที่4ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือทั้งสองข้างสลับซ้ายขวาอ่ะไปถูถูถูเราต้องถูถูถูซ้ายถูถูถูขวาถูถูถูท่าที่5ใช้ฝ่ามือถูหัวแม่มือโดยรอบทั้งสองข้างนะจ๊ะนะจ๊ะถูถูถูเราต้องถูถูถูซ้ายถูถูถูขวาถูถูถูท่าที่6ใช้ปลายนิ้วถูฝ่ามือทั้งสองข้างแสบๆคันๆแต่ก็มันดีนะถูถูถูเราต้องถูถูถูซ้ายถูถูถูขวาถูถูถูท่าที่7เป็นท่าสุดท้ายกำมือถูรอบข้อมือทั้งสองข้างเหมือนบิดคันเร่งเต็มเหนียวไปเลยจ้าบิดบิดบิดสลับกันซ้ายบิดบิดบิดขวาบิดบิดบิดเมื่อรู้วิธีที่ถูกต้องกันแล้วเรามาล้างมือไปพร้อมๆกันเลยจ้าอย่าลืมกินร้อนช้อนกลางล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยกันด้วยนะจ๊ะ